มาชมเปรียบเทียบสัดส่วนคู่เอกกันเลยนะครับทางพงศักดิ์เล็กแล้วก็คุณพยัคฆ์ครับก็ทางด้านของพงศักดิ์เล็กครับเจ้าสแตมครับอายุ25ปีครับสูง160ซมครับพิกัดชกนี่ก็รุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์ครับชนะ15ครับแพ้4เสมอ1ครับส่วนทางด้านของเจ้าน้อยครับคมพยัคฆ์ชินจิโดโจครับอายุ35ปีครับอายุมากกว่าทางด้านของเจ้าสแตมนี่10ปีเลยเถอะครับสูง154ครับพิกัดชกนี่ก็108ปอนด์ครับเป็นการชิงแชมป์ WBC เอเชียครับชนะ10ชนะ58ครั้งครับแพ้5เป็นสถิติครับที่ค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรครับคุณสายชัยครับสถิติชกก็ห่างอายุก็ห่างกัน10ปีครับความเก่าเรื่องเป็นคมพยัคฆ์ความสดต้องเป็นพงศักดิ์เล็กนะครับชิงแชมป์ WBC เอเชียรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ครับมันแน่นอนครับคู่นี้คู่เอกศึกสายเลือดนี่ครับเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมครับคุณโชคชัยประสิทธิ์วุฒินันท์ครับเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมสยามกีฬาวอร์ดเลยนะครับคนล่าสุดนี่คมพยัคฆ์ชินจิโดโจชินจิโดโจนี่เป็นค่ายจากญี่ปุ่นนะครับค่ายมวยคาราเต้ครับที่คมพยัคฆ์ไปเป็นครูอยู่ก็ได้ใช้ชินจิโดโจครับก่อนหน้านี้ครับหลายคนครับสงสัยคาใจแล้วครับในเรื่องของพิกัดน้ำหนักของเจ้าน้อยคมพยัคฆ์ครับว่าจะทำได้หรือไม่ครับแต่เมื่อวานนี้ครับช่างน้ำหนักนี่เนื้อตัวนี่ดีมากครับเนื้อตัวดีมากพิกัดนี่108ปอนด์พอดีเป๊ะครับต้องดูครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของทางด้านพงศักดิ์เล็กแน่นอนครับคุณสายชัยครับครับ12ยกต่อจากนี้ไปครับนี่เป็นความเก่าของคมพยัคฆ์นะครับอดีตแชมป์โลกในรุ่นไลท์ไฟเวท WBC แล้วก็แชมป์เฉพาะการ NBA รุ่นไฟเวทนะครับนี่ครับแม่เจ้าแหลมครับหรือว่าเจ้าตั้งกับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นครับแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยก็สำหรับศึก WBC Boxing ครับจัดขึ้นมาเพื่อหาสุดยอดนักมวยสากลอาชีพครับมาผ่านการชิงแชมป์สภามวยโลกแห่งเอเชียหรือว่า WBC เอเชียครับพบกับสุดยอดนักมวยชั้นนำทั่วทวีปเอเชียครับจะมาประชันฝีมือกันที่เวทีแห่งนี้ครับ Work Point Stadium ถ่ายทอดสดทาง Work Point ช่อง23ครับเพื่อนำไปสู่เส้นทางครับเป็นนักมวยระดับโลกครับทุกการต่อสู้ทุกเรื่องราวทุกความฝันตัวครับใน WBC Boxing ครับโอ้ยนี่ครับโดนขวางแล้วนะครับไม่รอดสำเร็จเอาคืนบ้างอ่ะนี่แหละครับอย่างที่เรียนให้ทราบคุณสัญชัยครับประมาทไม่ได้ครับเพราะคมพยัคฆ์เขาบอกเขามาเอาจริงนะครับครั้งนี้หวังเหมือนกันว่าจะมีโอกาสรับการสร้างสรรค์อีกครั้งแถมมีนายทุนดีจากญี่ปุ่นด้วยชินจิโดโจมิสเตอร์ชินจิก็มานะครับวันนี้จากญี่ปุ่นบินมาเลยแล้วก็ที่สำคัญขนกองเชียร์ชาวญี่ปุ่นมามากเลยครับทางด้านของคมพยัคฆ์ครับใส่เสื้อดำนะครับอยู่ข้างๆดูที่เขาซัมแซมอยู่เนี่ยครับเป็นกองเชียร์จากประเทศญี่ปุ่นโอ้โหฮุกขวาครับแม่จังหวะนี้โดนเหมือนกันครับคมพยัคฆ์โอ้โหแม่แรงแล้วนะครับพงศักดิ์แรกใช้ความเก่าครับคมพยัคฆ์โอ้ครับกระแทกซ้ายเข้าไปครับต้นยกนี่คมพยัคฆ์ออกมาเดินคู่ก่อนครับอาศัยความเก่าอาศัยความเป็นรุ่นพี่ครับแต่ว่ามาถึงช่วงกลางยกครับพงศักดิ์เล็กเดินบ้างแต่ว่านี่ครับนี่คือด่างสำคัญแล้วครับหมัดหน้ายับซ้ายของคมพยัคฆ์ครับถือว่าเป็นด่างแรกสกัดทางด้านของพงศักดิ์เล็กได้ดีครับสัญชัยแม่เล่นในหมัดหน้านะครับโอ้ยคือทางคมพยัคฆ์นี่เตรียมหมัดยับมานะครับไว้เล่นงานทางด้านพงศักดิ์เล็กซึ่งเป็นมวยบู๊นะครับเอาละครับเป็นชุดเหมือนกันครับพงศักดิ์เล็กคมพยัคฆ์เน้นหมัดหน้ากระแทกเข้าไปจิ้มเบียร์ประคันแล้วนะครับพงศักดิ์เล็กพยายามเดินเข้าไปครับพงศักดิ์เล็กในทางด้านของคมพยัคฆ์ครับไม่กลัวครับรุ่นน้องครับการเดินเข้าทำแบบนี้ครับนั่นแสดงให้เห็นถึงการฟิตซ้อมที่ดีครับคุณสัญชัยครับเพราะว่าเกมการชกนี้ค่อนข้างที่จะยืดยาวแล้วครับ12ยกครับที่กำหนดไว้แล้วคมพยัคฆ์นี่เดินเข้ามานี่ไม่สนใจเรื่องของยุคครับเดินเข้าไปโอ้โหแล้วครับบวกครับเอ้าชิงก่อนยังเดินลุกแล้วเข้าไปพงศักดิ์เล็กครับโอ้ยกแรกก็มันแล้วนะครับเดินหน้าสัดบัดใส่กันเลยครับยกที่2ลุยกันต่อเอาละครับเริ่มแล้วครับเข็มขัดแชมป์ WBC เอเชียครับในรุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์เป็นเดิมพันครับเจ้าสแตมครับพงศักดิ์เล็กเป็นเจ้าของแชมป์แล้วครับต้องดูครับเจ้าน้อยคมพยัคฆ์ขยับเดินเข้าไปครับฮุกซ้ายลำตัวสลับบนโอ้ขวาตรงโดนแล้วครับคุณชัยขวาขวาตรงฮุกซ้ายโดนครับพงศักดิ์เล็กโดนต้องถอยออกมาตั้งหลักครับนี่แหละครับมาดีครับเจ้าน้อยหนีออกไปเลยครับโอ้โหดูครับดูความเก่าของอดีตแชมป์โลกครับคมพยัคฆ์ครับพอต่อยคู่ชกมีอาการพยายามเดินเข้าใส่ครับสแตมครับหรือว่าพงศักดิ์เล็กออกมาเน้นตั้งรับครับมีอัปเปอร์คัทขวาเอาละครับเว็บหลบคุณชัยนี่นะครับ4ยกแรกต้องระวังครับ
ระวังคมยักษ์คมยักษ์ใส่เข้าไปแล้วตัดลำตัวพลเอกโต้เอาบวกเข้าไปโอ้โหเดินเวียนเดินเวียนพลเอกโต้มาชนเกินเอามาชนเกินครับโอ้โหดูไม่ออกครับดูไม่ออกเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปครับเดินเบียดติดครับคมพยักษ์ใช้ความเก่าใช้ประสบการณ์แล้วครับจังหวะต่อยได้นี่มีลูกติดตามครับถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่ว่าทางด้านของพงศ์สายเล็กก็ถือว่าผ่านนาทีวิกฤตมาได้อย่างสุดยอดครับเอาตัวรอดมาครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับพงศ์สักเล็กมีซ้ายลำตัวครับวนออกซ้ายตรงกระแทกผมพยายามเดินเข้าไปกระแทกยันซ้ายเอาเราขึ้นไปผมพยายามโดนเหมือนกันเอาเราตัดลำตัวแล้วอินทิพุ่มใส่เข้าไปครับโอ้โหดูครับไม่สนใจครับต่อยังโดนไปเจอเหมือนกันผมพยักเดินไหลครับเอาแล้วครับงัดเอาไปขั้นขวาลงลำตัวสลับซ้ายขึ้นบนโอ้ยดูขั้นขวาเดี๋ยวขั้นขึ้นโอ้โหโดนเหมือนกันครับตอนแรกของวงศักดิ์เล็กโดนนักต่างฝ่ายต่างโดนนะครับนี่ครับความดูเดือดครับของ WP Boxing ครับวงพอยหมายเลข23ครับจะให้แฟนมวยทุกประเทศได้ติดตามกันครับวงศักดิ์เล็กพยายามเน้นอัพคัทนะครับอันนี้ผมพยักนี่ครับเทฮุยครับโอ้โหสีหน้าเคร่งเครียดเลยนะครับสิบลับนี่เจอสุดหนักดูครับหมัดหน้าของพยักที่น่ากลัวมากพยายามเดินนะครับช่วงปลายยกครับพยายามเร่งขึ้นมาโอ้โดนขวาขึ้นเลยโดนแล้วโดนแล้วผมพยักยอมเบียดกันโดนแล้วครับต้องถอยออกมาโอ้โหชัยชัยโดนเต็มเต็มครับเอายังสู้ยังสู้อ้าวผมพยักโดนบ้างโอ้โหแล้วโอ้โหดูครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างทำได้ต้องดูแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปครับช็อตเด็ดช็อตสุดท้ายช็อตสำคัญจะอยู่ที่ใครครับผมพยักเบียดเข้าไปพงศักดิ์เลยครับดูครับออกมาผ่อนยับซ้ายหัวหนอกโอ้โหยังไม่รู้ว่าใครจะยุบเลยนะครับเพราะโดนแล้วมีอาการทั้งคู่น่าละทีทึ่งใจครับเอาอีกทีหนึ่งชนหนึ่งแรงหนึ่งชนหนึ่งโอ้ยมาขั้นขวาเอาไปยังบวกบวกเข้าไปครับปลายยกครับปลายยกแม่ได้เป็นชุดแล้วก็ถอยออกมาผ่อนครับทำได้ดีกับทางของพงศักดิ์เล็กพยายามเร่งมาขึ้นหมดยกWorkpoint สเตเดียมนะครับยกที่3ด้วยความมันศึกสายเลือดระหว่างพงพยักษ์กับทางด้านพงศักดิ์เล็กนะครับดูไม่ออกครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโดนครับก็ต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนครับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100ครับปุ๋ยตาม้าบินครับแล้วก็สำหรับ WP Boxing นัดต่อไปครับวันเสาร์ที่21เมษายนครับพบกับนวพลนครหลวงโปรโมชั่นกับอำนาจรื่นเริงครับอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นไฟเวท112ปอนด์ครับโอ้มันแบบนี้นะครับอำนาจเจอนวพลนะครับเดือนหน้าเดือนนี้มาดูก่อนว่าใครจะอยู่ใครจะไปนี่ครับเอาแล้วสายเลือดเอาอีกแล้วผมพยักครับแม่พยายามเบียดเข้าไปครับโอ้ดูครับด้วยวัยครับอายุ30กว่าแล้วครับผมพยักครับไม่ได้แสดงให้เห็นเลยครับว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคครับกับเกมบนเวทีแม่สกัดไม่อยู่เหมือนกันต้องใส่แรกเอาแล้วครับต้องใส่เป็นชุดแม่แต่ผมพยักมีการหลบหลีกนะครับสายตาใช้ได้โอ้โหไอ้ขวาโดนเหมือนกันเอาละครับหัวล้อตัวแม่โอ้โหย่อไปเสียวไส้เหมือนกันครับผมยังเบียดต่อตัดลำตัวแม่จะสแตมโดนลำตัวก็จะเกิดสะดุ้งสะดุ้งเหมือนกันนี่นะครับโดนลำตัวก็มีอาการแล้วครับทางด้านของสแตมหลวงพงศักดิ์เลยครับเป็นเด็กจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของสายชัยเจอกับลำไปมาบุรีรัมย์ผมยักจินจิโดโจครับกระแทกสายดำเข้าไปก็โอ้ฮุกซ้ายพงศักดิ์เล็กมีโต้ครับยกนี้คมพยักเอาไปเลยครับซ้ายโยนไปครับผู้สายใจโดนจังโดนผู้สักเล็กครับเอาละต้องเล็กครับตีกันเชียงกันออกตีกันเชียงเลยแล้วเนี่ยโดนแล้วเก็บอาการอยู่บ้างดูครับดูไปดูดูฟอร์มของคมพยักครับต่อยได้ครับลุ้นครับบวกกันแล้วดูไม่ออกครับใครตาคนตาโดนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ดูใครดีใครอยู่ไอ้เดียวโดนขวาแล้วโอ้ซ้ายหยุดหยุดหยุดยังไงครับพงศักดิ์เล็กโดนอีกแล้วครับคมพยักมาเป็นชุดครับนี่ครับศักดิ์ศรีครับอดีตแชมป์โลกสองสาวโดนอีกทนได้หรือเปล่าพงศักดิ์เล็กนี่นะครับพยักใส่ต่อพงศักดิ์เล็กต่อกับยับบ้างยับก่อนโอ้โหวันนี้มาดีครับคมพยักอยู่ที่หัวจิตหัวใจด้วยครับคู่นี้ครับจังหวะเอาต่อหัวกันแล้วครับวงในมาดูวงในครับคมพยักกับพงศักดิ์เล็กครับแม่พยายามเน้นขวาลำตัวครับสองหมัดติดพงศักดิ์เล็กมีฮุกซ้ายครับเอาละครับมาสายเริ่มทำงานแล้วครับพงศักดิ์เล็กอย่าลืมนะพงยักษ์นี่สอนคาราเต้ทุกวันขึ้นไหวร่างกายทุกวันนะครับสอนคาราเต้อยู่ที่ชินสีโดโจยิมอันนี้แม้ว่าจะเลื่อนเวทีไปแต่ว่าเขามีร่างกายโอ้โหตอนนี้ใช้ความเก่าครับล็อกไว้แล้วล็อกไว้ก่อน
ล็อกไว้ล็อกไว้โอ้ยอัปเปอร์คัตขวาโอ้โหนี่ครับอัปเปอร์คัตของคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ดีดูครับแม่พยายามเน้นครับนี่นะครับสักเล็กยังไงครับต้องยกกาดสูงครับสายชายครับต้องป้องกันตัวนะครับไทยเจอไทยด้วยครับมันแบบนี้นี่แหละครับศักดิ์ศรีความเป็นไทยครับแล้วก็คมพยัคฆ์นี่เป็นถึงอดีตแชมป์โลกครับดีซีรุ่น108ปอนด์ครับอ้าวคล่อมไปต่อยคล่อมเอาแล้วครับอ้าวจังหวะปลายครับบวกกันอีกทีนึงโอ้โหดูครับคมพยัคฆ์เบียดเข้าไปเบียดเข้าไปฮุกซ้ายหมดยกก่อนครับโอ้โหเข้าสู่ยก4แล้วครับเกมมันจริงๆครับกองเชียร์2ฝ่ายเลยนะครับทั้งของคมพยัคฆ์แล้วของโมซัทเล็กนี่ตะโกนกันใส่กันไปมามันจริงๆครับตะโกนเชียร์ให้กำลังใจนักชกของทั้ง2คนแล้วครับเสียงนี่พี่น้อยเสียงนี่กบเวิร์คพอยต์สเตเดียมไปแล้วครับมาดูกันต่อครับยกนี้ครับโอ้โหอัปเปอร์คัทขวาพงศักดิ์เล็กเอาละครับเดินแล้วครับพงศักดิ์เล็กว่ากันเอาละครับน้อยคอยบวกกบแยกคอยบวกนะครับพงศักดิ์เล็กพงศักดิ์เล็กนี่ออกมาใช้ความสดแล้วคุณสังชัยครับใช้ความสดความแข็งครับอายุน้อยกว่า10ปีก็มั่นใจแล้วครับในสภาพร่างกายของตัวเขาพยายามเดินเบียดเข้าไปครับต่อย1 2สะโหมือขวาลำตัวเอาโดนแรงๆผมพยักโดนเข้าไปทำตัวแข็งเหมือนกันครับคุณสังชัยตัวแข็งแล้วมายัดสกัดไว้เริ่มไม่แน่นอนแล้วครับยกที่แล้วครับผมพยักทำได้ดีแล้วแต่ว่ายกนี้ครับช่วงนาทีนี้ครับเป็นนาทีของทางด้านของพงศักดิ์เลยครับความสดยังมีฉายยังมีฉายคมพยัคฆ์สงสักแรกตอนนี้เดินบดเดินบี้ครับบี้แล้วถามได้ไหมเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปติดๆครับพยายามจะไล่วงในครับสงสักแรกแต่ว่าคมพยัคฆ์ไม่ยอมเล่นด้วยนะครับมีหมัดยับแล้วก็อัปเปอร์คัทขวาครับสลับวนออกแต่ว่าจังหวะนี้ครับหนีไม่ออกนะครับสงสักแรกเดินเบียดติดซ้ายอัปเปอร์คัทเข้าไปติดมุมครับแม่ดูความเก่าของสายใจครับพลิกตัวมาได้ครับเก่านี่ครับเก่าแล้วก็เอามาคืนบ้างพลังหมัดที่เคยน้องเอเดียนเฮนันเดสนะครับวันนี้พงศักดิ์เล็กจะเป็นยังไงโอ้โหโดนหนึ่งสองเหมือนกันเข้าไปทื่อๆไม่ได้นะครับต้องโยกต้องเวฟเอาละครับแต่ละตัวตัวแข็งนี่แล้วต้องพยักโดนซ้ายตัวนี่ทำท่ามีอาการครับของพยักก่อนเลยจะความเก่าครับโอ้นี่คือแมตช์ที่มีคุณภาพของทั้งคู่เลยครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับคู่นี้มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกแน่นอนครับเคนชิโร่คือเป้าหมายของเขาใครชนะเซฮุยดันแน่นอนครับเดินเวฟเข้าไปครับซ้ายกัดแท้ครับพยายามเน้นขวาโอ้โดนขวาขึ้นนี่ครับโดน2หมัดครับขวาตรงแล้วก็มาคัสซ่าอ้าวขวาแล้วครับอ้าวมีรอยเหมือนกันนะเก๋าครับคงพยายามต่อยได้แล้วก่อนเลยครับสัญชัยนี่ใช้วิธีเก๋าต่อยแล้วล็อกต่อยแล้วก่อนนะครับนี่ครับพยายามเน้นลำตัวแล้วครับคงพยายามพงศักดิ์แล้วก็งัดหมัดแยบออกมาแล้วครับพยายามเปิดทางเข้าไปโอ้ยเอาบวกยาวแม่โอ้โหมีกองสองกองสองนี่ครับมันขวางพงศักดิ์เลยตัวหน้าของคมพยัคฆ์ที่ทำได้ดีครับต่อยโดนตลอดแต่ว่าพงศักดิ์เล็กนี่ยังทนได้ครับแม้ว่าจะมีอาการบ้างเล็กน้อยต้องดูครับเกมยาวๆไปยังไงคุณสันชัยโอ้ยอาวุธคันอีกแม่โอ้โหจะตึงใจเหลือเกินครับมาอีกแล้วแม่มีความเก่าความเก่ากอดรัดไปเลยนะครับนะครับพงศักดิ์เล็กหมดยกก่อนครับแม่4ยกนะครับกำลังเข้าสู่ยกที่5ศึกสายเลือดครับชิงแชมป์ไลฟ์ไฟเวทเสียเชียวโหเจ้าหลามครับเจ้าหลามต้องทนไม่ไหวแล้วต้องไปติวเข้มให้พงศักดิ์เล็กที่มุมแล้วว่าเกมบีบหัวใจมากนะครับครับก็เข้าไปช่วยกำชับแล้วครับนักชกรุ่นน้องร่วมค่ายครับเจ้าสแตมหรือว่าพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นครับหลายคนสงสัยครับว่าชื่อพงศักดิ์เล็กนี่มาได้ไงครับคุณสาชัยพงศักดิ์นี่เป็นชื่อของเป็นชื่อของพ่อเขาครับพงศักดิ์หรือว่าสแตมนี่เป็นลูกคนเล็กครับครับก็พอชกมวยครับก็เลยใช้พงศักดิ์เล็กครับว่าพ่อเขาที่เป็นโปรโมเตอร์มวยอยู่แถบภูธรแล้วก็พูดยามวยภูธรด้วยครับนี่คือที่มาของชื่อของพงศักดิ์เล็กครับครับตอนนี้คะแนนนะฮะ37 39 38 38 38 38โอ้โหตอนนี้คู่ขี้มากนะครับครับก็ดูจากคะแนนครับเสมอ2เสียงแล้วก็คมพยัคฆ์นี่นำอยู่ครับ1เสียงใช่เพราะว่าน้ำเงินคือคมพยัคฆ์นะฮะครับผมเสมอตอนนี้ถือว่าเสมอกันอยู่ถือว่าเสมอครับแล้วก็คมพยัคฆ์นำอยู่1เสียงนะครับโอ้โหนี่แหละครับอดีตแชมป์โลกนะครับ
คะแนนนะครับย้ำอีกครั้ง38 38 38 แล้วก็37 39ตรงพยัคฆ์นำอยู่1เสียงเสมอ2เสียงโอ้ดูครับพงศักดิ์เล็กครับพยายามเบียดเข้าไปแต่ว่ามัดคอสขวาของคมพยัคฆ์นี่ต้องบอกว่าทำงานได้ดีมากครับวันนี้คุณสายชัยครับต่อยขวาออกไปนี่ต้องบอกว่าหวังผลได้เลยครับที่ผ่านมานี่โดนหลายๆครั้งครับทางด้านของพงศักดิ์เล็กแต่ว่ายังทนได้ครับเพราะว่ายังแกร่งยังสดอยู่ครับยกนี้ยกที่5ครับพยายามเน้นแหละครับคะแนนที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้ครับที่คุณสันทชัยประกาศนั่นคือยังเสมอกันอยู่ครับครับเสมอ2เสียงผมพยัคฆ์ชนะ1เสียงครับผมจะเล่นต้องอีกหลายยกนะครับแต่ยังมีเวลาครับจากตรงนี้ไปก็อีก7ยกครับรวมถึงยกนี้ด้วยเพราะคู่นี้กำหนดชก12ยกครับกรรมการบนเวทีครับกรรมการอุดมดีกระจ่างแม่ดูความเก่าดูความเก่าครับแม่โอ้โหทีมงานนครหลวงนวพลแสงอนันต์ศรีสะเกษมากันครบเลยครับถึงครบครบท่าแล้วเอาละครับรวมตัวแม่อันนี้ต้องเล่นวงในบ้างนะครับวงสักเล็กนี่แหละครับเกมหมุนหมุนเกมแบบนี้ครับต้องใช้ความสดครับบทวงในครับเน้นการป้องกันตัวดีๆครับต่อยหมัดต่อไปเรื่อยๆครับไปปลายในมีโอกาสครับคุณสายชัยโอ้ยขวาถือว่าพงศักดิ์เล็กดีแก้เกมถูกทางแล้วครับครับโอ้โหดูครับหลบได้แต่ตอนนี้ไม่ยอมก่อนนะครับพงศักดิ์เล็กก็พยายามใช้ความเก่าเล่นฝีมือแล้วนะครับนี่แหละครับการยืนชิงจังหวะวงนอกการป้องกันตัวการโจมตีนี่ผมพยายามดูดีครับคุณสายชัยครับโอ้ยวงในกันวงในแลกกันอีกแล้วเอาเลยครับไม่หนีไม่หนีกับพยัคฆ์โอ้โหล็อกเลยล็อกเลยกอดล็อกไว้ครับโอ้โหนี่ครับทีมงานนครหลวงนะครับผมพยัคฆ์ครับเล่นจังหวะฝีมือแล้วครับไม่ยอมเล่นวงในด้วยครับเพราะว่ารู้ครับเบียดวงในไปเรื่อยมีปัญหาแน่นอนหมดยกครับก็สู่ยกที่6แล้วนะครับศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับไลฟ์ไฟเวทเดบิวต์เอเชียระหว่างผมพยัคฆ์ชิจิโดโตกับพงศเลศนครหลวงพงศ์ครับพงศักดิ์เล็กครับกางเกงสีเหลือง M150 นะครับเป็นนักชกเจ้าของตำแหน่งแชมป์ครับพงศ์พยัคฆ์ครับกางเกงดำแถบน้ำเงินครับ WBC Boxing นี่แหละครับเป็นผู้ท้าชิงครับอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์แล้วก็อดีตแชมป์สมาคมมวยโลก WBA รุ่นฟลายเวทเฉพาะการ112ปอนด์ครับอดีตแชมป์โลกนะครับแม่ตอนนี้โดนหมัดมีสั่นเหมือนกันพงศ์พยัคฆ์ล็อกครับล็อกมาเทคนิคมาแล้วล็อกแขนไว้เอาละครับพงศักดิ์เล็กตัดลำตัวได้ลดลำตัวโอ้โหเขาลำตัวนี่แหละครับพยายามใช้ความสดนะครับพงศักดิ์เล็กเน้นวงในนะครับเพราะว่าการชกวงในนี่ต้องบอกว่าใช้แรงเยอะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่โอ้ยโอ้ยขวาเอาละครับโดนมาสองหมัดต้องถอยออกมาครับพงศักดิ์แต่ว่ายังมีขวาอันตรายครับคุณสังชัยอย่าประมาทครับเอาอีกแล้วความมันมาอีกแล้วใส่กันครับโอ้เอาเสียงเป็นเสียงกันเสียงเป็นเสียงกันยังไงล่ะครับต้องดูครับมาถึงตรงนี้ดูไม่ออกจริงๆครับต่างคนต่างทำได้ดีเอาขวากับซ้ายขวากับซ้ายยังไงครับคนพยัคฆ์หมุนออกมาพยายามหมุนออกมาครับพงศักดิ์เล็กกอดโอ้จังหวะนี้ครับเป็นการชิงจังหวะแล้วครับวงในฮุกซ้ายคนพยัคฆ์ถอยมาครับขวาออกซ้ายมาเป็นชุดครับดูครับข้อซ้ายซ้ายคุณนายชัยโอ้การหลบไม่ได้ครับพงศักดิ์เล็กเนี่ยอ้าวขอลำตัวขอลำตัวบ้านอะไรดูครับมัดตัดกันที่ชายโครงพยัคฆ์ยังเก็บประการได้ยังเก็บประการได้ก็โต้กลับโดนลำตัวอีกแล้วอ้าวย้ำเข้าไปโอ้โหสูสีคู่ขี้มากดูครับคนหนึ่งได้สดอีกคนหนึ่งได้เก่าแล้วครับถูกที่ถูกเวลาครับคู่นี้ครับพงศักดิ์เล็กนะครับขวาตรงมีซ้ายนำมาครับมัดซ้ายตรงยัดหน้ายัดมัดหน้าครับพยายามเวฟกระแทกเข้าไปพยัคฆ์เองก็ไม่ยอมเล่นวงในครับคุณสังชัยต้องอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกเพราะว่าอาวุธเด็ดของพงศักดิ์เล็กที่อยู่วงในนะครับเอาละครับวงนอกวงในวงนอกครับคมพยัคฆ์นี่เนี่ยครับหมัดคอสขวาครับแล้วก็อัปเปอร์คัตซ้ายนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดครับที่พงศักดิ์เล็กยังแก้ไม่ได้ครับครับแต่ว่าวงในครับพงศักดิ์เล็กดีได้ลูกแข็งแกร่งครับออกได้เน้นๆครับโดยเฉพาะลูกตอดลำตัวของสังชัยทำได้ดีเลยครับลำตัวอีกทีนึงหมาดูกองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้มาครับเนี่ยนี่แหละครับนี่คือความเข้มข้นของ WBP Boxing เอาแล้วครับมาอีกชุดแล้วครับพงศักดิ์เล็กครับเบียดเข้าไปแม่ที่ปากนี่เหมือนว่าจะปากแตกว่าคุณสายชัยเลือดมาแล้วครับเลือดไหลมาแล้วโอ้โหนี่ความเก่านะครับความเก่าจังหวะฝีมือความสดเบิดความสดเบิดเข้าไ
บดเยอะไปครับเอาครับบดเยอะพยักเล่นลำตัวแล้วครับพงศักดิ์เล็กมีบวกมีบวกครูต้องระวังด้วยโอ้ดูครับความเก่าของพยักครับจังหวะจะจนมุมนี่พลิกตัวนิดเดียวครับหนีออกมาได้หมดยกครับนี่คือความมันของ WP Boxing ครับ Work Point หมายเลข23ครับถ่ายทอดสดประเดิมนัดแรกความมันก็มันเกิดขึ้นมา2คู่แล้วนะครับเดือนหน้ามันยิ่งกว่านี้คุณติ๊บครับก็เดือนหน้าครับนพพลนครหลวงพงษ์ช่างครับจะพบกับอำนาจรื่นเริงครับอย่าพลาดครับมาติดตามชมติดต่อรับบัตรกันได้ครับที่ Work Point ครับจังหวัดปทุมธานีครับยก7แล้วโอ้โหลุยเลยครับพงศักดิ์เล็กเลยครึ่งทางแล้วลุยเลยมาสไตล์ของเขาแล้วนะครับเดินบี้เดินบดนี่แหละครับเป็นประเภทดื้อด้านครับทางด้านพงศักดิ์เล็กครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับเดินบดเดินเบียดไปเรื่อยเลยครับได้ความสดความนุ่มครับพยายามจะบดขยี้นักชกรุ่นพี่ครับวัย35ปีต้องดูครับคมพยักจะหนีออกหรือไม่นะครับที่ผ่านมาถือว่ายังทำได้ดีครับหนังชายโอ้ยเสียหลักเสียหลักดูกองเชียร์นะกองเชียร์กองเชียร์สะใจกันเลยครับโอ้ยอ้าวแม่เอาละครับอัปคัตคืนโอ้โหล็อกล็อกล็อกไม่ดูครับดิ้นไม่ดูครับพงศักดิ์เล็กอัปคัตโอ้โหมันอัปคัตได้อันตรายนะครับนี่ครับเดินเบียดครับโอ้ขวาตรงโดนแล้วครับแล้วคมพยัคฆ์มีลูกโต้ได้ดีครับฮุกซ้ายต่อยขวาทำได้ดีครับดูครับเอาละครับบวกแล้วสายใจคนละทีคนละทีคนละหมัดคนละทีเสียกันเสียกันเอาละครับเสียกันซ้ายโอ้โหอัปคัตอันตรายครับแม่จังหวะนี้ครับยับกวนไว้ก่อนยับกวนไว้ยับกวนไว้ตามขวาแม่ดูครับมีฮุกสั้นๆนะครับพงศักดิ์เล็กเนี่ยครับพยายามไม่อยู่วงไหนเลยครับทางด้านของพยักครับอ่ะต้องกอดกอดกอดแล้วก็หนีออกมาครับพงศักดิ์เล็กไม่ยอมให้กอดครับเดินเข้ามาเรื่อยครับเบียดเข้ามาเอาละครับซ้ายเอาฮุกซ้ายสองบาทดีเข้าเป้าชัดเจนครับพยักมีอาการแล้วครับพงศักดิ์มีอาการครับพยักมีอาการเหมือนกันครับตอนนี้ความสดแค่ความสดดูครับมีติดติดแล้วมีปัญหาแล้วครับทางด้านพยักเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับเอาละครับเนี่ยครับมาโยกเข้ามาโยกเข้าโอ้โหมาโยกความได้เปรียบอยู่ที่พงศักดิ์เล็กนะครับเอ้าแต่ยังมีครูอยู่ครับจะป้องขวาครูอยู่ประมาทไม่ได้เลยครับพงศักดิ์เล็กครับเพราะว่าพยักนี่ไม่ธรรมดาเอาละครับอยู่ที่มุมแล้วครับชุดเล็กชุดเล็กยังไงดูครับพยายามกอดต้องกอดครับพยักใช้ความเก่าครับพยักดูครับเคาะซ้ายโดนซ้ายเหมือนกันดูครับต่างคนต่างโดนโอ้ยคนต่างโดนนะดูครับโดนเหมือนกันพงศักดิ์เล็กโอ้โหคุณดีผมดีคุณดีผมดีคุณดีผมดีกระแทกกระแทกกระแทกไปวนออกมาขวานี่นะครับเพราะขวานี่ถือว่าทำได้ดีครับพงศักดิ์พงศักดิ์เล็กอัปคัตขวาตรงซ้ายลำตัวใช้ความสดนะครับพงศักดิ์เล็กเบียดเข้าไปโอ้โหนี่ทีมงานชนป้อมชนป้อมมากันหมดเลยครับโอ้โหแม่ยังสู้เอ้ามีแกว่งมีแกว่งพงศักดิ์มีแกว่งเอาละเอาบวกขวาขึ้นบวกกันดูครับบวกกันบวกกันโอ้โหนี่เข้าสู่ยก8แล้วต่อยกันไม่หยุดเลยนะครับเรียกว่านอนสต็อปกันอย่างเดียวเลยโอ้โหเรียกว่าต้องคนดูไม่ได้หายใจคนพากย์ก็ไม่ได้หายใจครับครับมีตำหนินะครับทางด้านของพงศักดิ์เลยครับคุณสายชัยครับครับที่บริเวณคิ้วครับแตกแล้วครับเครื่องพายุนี่โคตรป๊อปครับโชคชัยพิศวินันนี่คัดเลือดให้ครับออกมาอยู่นี่เดินต่อมาดูเลยครับยกนี้ยกที่8ครับกรรมการมันโดนมีกระจ่างเขาบอกระวังศีรษะระวังศีรษะนะครับเอาละครับตรงในเครื่องแล้วมีแผลแตกแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ทางด้านของพงศักดิ์เลยครับเป็นช่วงเวลาของเขาแล้วครับที่เขาจะใช้ความได้เปรียบความสดความหนุ่มบดเข้าไปต้องดูครับคมพยัคฆ์วันนี้ครับเป็นอย่างไรครับ7ยกที่ผ่านมานี่ยังทำได้ดีครับยกนี้ยกที่8แล้วครับสภาพบีติดทำบีติดของพงศักดิ์เล็กด้วยพยายามเบียดแล้วครับพงศักดิ์เล็กโอ้ยเฉียวไปนะครับเฉียวแม่แต่ขอลำตัวดูว่าเจ้าน้อยคมพยัคฆ์นี่จะทนได้ขนาดไหนครับขวาตรงแม่โดนแล้วทำท่าแกว่งเหมือนกันมีควันมีควันพยัคฆ์แกว่งแล้วเอาละครับพงศักดิ์เล็กครับใช้ความสดบนเข้ามาแล้วคุณชายชัยตอนนี้ความสดเริ่มได้เปรียบนะครับนี่ต่อยไม่หยุดต่อยไม่หยุดบี้อย่างเดียวบี้อย่างเดียวเริ่มปากๆนะครับพงศักดิ์นี่ครับทีมงานนครหลวงโอ้โหชุดใหญ่นะครับยืนให้กำลังใจกันพงศักดิ์เล็กเอาละครับเน้น
แม่ยกนี้ธงสักเล็กมีโอกาสได้เข้าวงในมากขึ้นครับสนใจครับหยุดอยู่หรือเปล่าโอ้ยผมยักก็ยังมี 1-2 คอยหยุดธงสักเล็กอยู่นะมาแม่ดูครับโอ้ยเจ้าน้อยเจ้าน้อยเจ้าน้อยเอายังมีโต้ต้องดูแล้วครับว่าหมัดดูจะเบาลงครับต้องดูครับว่าคมยักหมัดคมยักนี่จะหยุดได้ตลอดหรือไม่ครับเพราะว่าพงศักดิ์เล่นนี่แรงเหลือเกินครับเดินไม่หยุดเลยครับคุณสายชัยครับโอ้โหเชียร์กันมันเหลือเกินครับต่างฝ่ายต่างมีกองเชียร์นะครับทั้งจากอยุธยาจากบุรีรัมย์จากญี่ปุ่นโอ้ยเอาละครับโอ้โหโดนเหมือนกันคุณสายชัยอย่างทะลึ่งทะลั่งนะผมสั่งไปครับผมสั่งแม่เดินลุ้มลงมาที่โดนเหมือนกันเปิดหน้าแล้วเดินครับผมสั่งแล้วว่าคมพยัคฆ์นี่มีลูกเก๋าครับแล้วก็หมัดนี่คมครับจะประมาณจะเดินเข้าไปแบบปล่อยกลับไม่ได้นะครับผมสั่งเล็กครับโอ้โหดูครับโอ้โหยำสอยประคัตนะครับผมสั่งเล็กพยัคฆ์ก็ยับไว้ระยะเวลาซ้อม3เดือนนะครับคมพยัคฆ์ที่ชินจิโดโจดูครับแม่โอ้ยบวกเข้าไปเอาละครับใครจะยุบใครจะยุบโดนโดนแล้วครับคมยักษ์โดนอีกแล้วพยายามโต้ขัดฟันโต้แล้วคุณสายชัยนี่ใช้ความเก่าล้วนๆนี่ยืนได้ด้วยหัวใจหัวใจด้วยยืนอยู่ได้ด้วยประสบการณ์ครับสายโยงอีกแล้วอ้าวสิบวิเอามายกไปครับพยายามไล่ครับดูครับดูครับนี่ครับอดีตแชมป์โลกครับนักมวยที่ผ่านเวทีมาเยอะจะเป็นแบบนี้ครับช่วงปลายยกพลอยครับโอ้โหความมันนี่มันตลอดทุกยกนะครับนี่เข้าสู่ยกที่9แล้วนะครับนี่โค้ชป๊อปครับโชคชัยพิทยุที่นั่นโอ้โหเน้นแผนเทคนิคแล้วสืบเท้าเข้าไปสืบเท้าเข้าไปแล้วรวมเป็นชุดครับปี้ติดปี้ติดยกที่9ครับดูสีหน้าของพงศักดิ์เลยครับก็ยังคงสดชื่นแจ่มใสอยู่ครับสัญชัยนี่แหละครับเด็กหนุ่มแล้วครับวัย20ต้นๆแล้วครับพักระยะสั้นๆครับได้น้ำมานี่ดูสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยครับต้องดูครับโอ้ยดูครับโดนฮุกซ้ายครับเพราะว่ายังเก่าครับยังคุมเกมได้ครับยังเก็บอาการได้ดีเบียดเข้าไปครับพงศักดิ์เล็กเน้นมากขึ้นครับคะแนนมาแล้วครับตอนนี้78 76 77 75 77 75นะครับเป็นพงศักดิ์เล็กเบียดนำขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับก็แซงขึ้นมานะครับหลังจากที่4ยกแรกเสมอกันครับดูครับ78 76 77 75 77 75นะครับย้ำอีกทีโอ้ยดูครับจังหวะนี้แม่คะแนนเริ่มมาเป็นของพงศักดิ์เล็กแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่พงศักดิ์เล็กทำได้ดีแล้วครับ4ยกหลังมานี้ครับยกนี้ครับดูจะผ่อนเกมลงไปด้วยครับเสือชายครับครับแต่สืบเท้าตลอดนะครับสืบเท้าเข้าหาตามคำสั่งโค้ชป๊อปเลยนะครับเป็นนักเรียนเสียมกีฬาวอร์ดมาถึงตรงนี้ครับต้องชื่นชมทางด้านของคมพยัคฆ์ครับวัย35ปีครับเพราะว่ายังยืนและสู้กับรุ่นน้องได้ดีครับดูครับแล้วก็อันตรายด้วยครับยังมีเสียวตลอดนะครับพงศักดิ์เล็กไม่ใช่ว่าชัวร์นะครับเจ้าน้อยเขาโต้ตลอดโต้ได้สวยโต้ได้ดีด้วยนี่ครับเป็นเลยที่รู้จังหวะนะครับจังหวะไหนควรเร่งแล้วก็ทำได้ดีเอาครับนี่ครับแม่สองหมัดซ้ายกระแทกเข้าไปนี่หน้าสั่นแล้วครับเอาโดนเลยแม่ทำไปเล่นไปนะครับโอ้โหไปหยุดไม่ได้นะครับหยุดไม่ได้เลยหยุดแล้วคมพยัคฆ์มาเลยนะครับเดี๋ยวครับแค่ไปยืนชิงจังหวะครับโอ้จังหวะนี้ลื่นแม่แต่ว่ายังต่อได้ครับอ้าวแม่ขึ้นมานี่ตั้งหลักได้เร็วมากครับคมพยัคฆ์ครับมีขวาตรงครับเล่นงานทางด้านพงศักดิ์เล็กโอ้ยบวกแล้วครับแลกกันแล้วครับจังหวะนี้คมพยัคฆ์ฮุกซ้ายพงศักดิ์เล็กเดินเข้าไปครับแต่พยายามแย่งซ้ายลงตัวโอ้โหโดนดึงจังหวะนี้ครับดูครับดูบรรยากาศที่ Workpoint Stadium ครับโอ้โหแฟนมวยนี่ตื่นเต้นไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทาง Workpoint TV ช่อง23พร้อมๆกันนี่แหละครับตื่นเต้นทุกยกครับโอ้โหไม่ให้หายใจกันเลยอ้าวผมยักมาแล้วดูครับต่อย1 2 3ต่อยมาชุดแล้วก็ตีกันเชียงเพื่อออกมาครับมีความขาวประสบการณ์นี่ถือว่าช่วยได้เยอะเลยครับคมพยัคฆ์เรียกว่าได้กระดูกเลยนะครับพงศักดิ์เล็กไปยกอีกแล้วไปยกกันเล่นนะครับดูครับดูคมพยัคฆ์ครับมักจะทำได้ดีในช่วง10วิสุดท้ายตัวนี้10วิจะเป็นของพงศักดิ์เล็กครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปฟังแม่จังหวะนี้หมดยกครับ
ที่เวิร์คพอยต์สเตเดียมโอ้โหนี่เข้าสู่ยก10แล้วนะครับความมันของ CWP Boxing คู่แรกความมันแล้วคู่ที่2มันยิ่งกว่าโอ้โหนี่และตอนนี้ก็ยังสู้กันสนุกสูสีอยู่นะครับทั้งคมพยัคฆ์แล้วก็พงศักดิ์นะครับครับก็ดีกีศักดิ์ศรีของคมพยัคฆ์นี่ค้ำคอแล้วครับจะมายอมให้กับนักชกรุ่นน้องง่ายๆไม่ได้เลยครับวันนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับต้องชื่นชมครับการฟิตซ้อมนี่ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับมาถึงตรงนี้ก็ยังยืนระยะแล้วก็สู้กับนักชกรุ่นน้องได้ดีครับทางด้านของคมพยัคฆ์พงศักดิ์เล็กออกมาเดินโอ้โหครับหุบซ้ายครับแหมหน้าสะบัดแล้วครับคมพยัคฆ์โอ้โหนี่เรียกว่าต้นยกนี่ได้น้ำมานะครับคมพยัคฆ์พยายามออกฝีมือครับฟุตเวิร์กยับยับกวนไว้ยับมาเดี๋ยวดูครับยังคืนแล้วพงศักดิ์เล็กโอ้ยโดนขวาเห็นไหมนี่แหละครับเปิดหน้าไม่ได้ครับพงศักดิ์เล็กคมพยัคฆ์นี่มีทีเด็ดแล้วครับพร้อมจะเล่นงานพงศักดิ์เล็กทุกเมื่อครับนะครับยกนี้นี่ดูเร็วแล้วครับทางด้านของคมพยัคฆ์ครับพยายามไม่ยืนอยู่กับที่ครับเนี่ยครับไม่อยู่วงในแล้วครับมีจังหวะอย่างนี้กอดครับกอดกรรมการอุดมครับสั่งเบรกโอ้โหดูแมนทีมานครหลวงนวพลนวพลกลางเดินหน้าเดินหน้าเจออำนาจครับโอ้โหต้องเป็นแบบนี้แน่นอนนี่นะครับคุณนภาครับศึกษาเลือดที่ WT Boxing จัดให้ครับวงคอย23เอาละครับเดินเข้าไปดูครับคุณสายชายครับคมพยัคฆ์นี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับแต่ว่ามีบัตรชุดสวยๆในงานพงศักดิ์เล็กยังไงดีเหมือนกันยังไงเลยโดนครับโอ้ยโดนอะไรมีซึมโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับของไม่แน่จริงๆนี่ครับดูเหมือนดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่พอโชว์นี่โชว์เป็นชุดครับเห็นเลยครับว่าทำได้ดีครับยกนี้ครับพงศักดิ์และของคมพยัคฆ์ครับแล้วหมัดกระหนักอยู่แล้วครับเป็นมวยหมัดหนักอยู่แล้วธรรมชาตินะครับคมพยัคฆ์แต่พงศักดิ์ก็มีความทนทางหินพอสมควรกระโดดเข้าไปหลายชุดเหมือนกันเอาเลยครับบี้แล้วเบียดในนี่แหละครับแผนนี้แหละครับที่พงศักดิ์เล็กทำได้ดีครับวงในคมพยัคฆ์ไม่ยอมเล่นด้วยครับดูครับล็อกแขนกอดดูแล้วเป็นศึกหนักยิ่งกว่าโฮเซ่เลยเยอะเลยครับนี่ครับแฟนมวยโอ้โหตะลึงกันอยู่ดูครับนี่เป็นคู่ที่มีคุณภาพนะครับดูครับพงศักดิ์เล็กพยายามเบียดติดเล่นวงในแต่ยกนี้นี่คมพยัคฆ์นี่หนีวงในได้ดีครับออกมาเล่นวงนอกจังหวะฝีมือครับชิงจังหวะแล้วก็ทำได้ดีชัดเจนด้วยครับยกนี้ครับคมพยัคฆ์นี่คือความมันของ WP Boxing ครับโดยเวิร์คพอยต์หมายเลข23นะครับชมกันได้ทุกเดือนสัปดาห์ที่3วันเสาร์สัปดาห์ที่3นะครับความมันแบบนี้เดือนหน้าอำนาจเจอนวพลครับติดตามรอได้เลยครับเวิร์คพอยต์ทีวีหมายเลข23โอ้โหเนี่ยความเก่าคำว่าอดีตแชมป์โลกไม่ยอมง่ายๆแล้วก็โอ้โหเจ็บตัวด้วยเจ็บตัวด้วยพงศักดิ์เล็กก็เจ็บตัวเอาน้องเชือกเลยโอ้โหเบียดแล้วครับเอาแล้วครับพยายามมุดเข้าไปพงศักดิ์เล็กแต่ว่าพยายามล็อกแล้วครับดูความการล็อกครับดูครับการเอาตัวรอดครับแม่แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยครับเข้าถึงยกที่11แล้วนะครับผมพยายามกับพงศักดิ์เล็กมาเลยผมพยายามยังเรียกว่าขอเสียงเชียร์นะขอเสียงเชียร์ดูครับขอเสียงเชียร์จากซันมวยนี่เป็นการแสดงให้เห็นแล้วครับว่ายังมีแรงอยู่ครับยังไม่หมดไฟเลยครับคมพยัคฆ์แล้วก็เป็นจิตวิทยาครับในการข่มขวัญทางด้านพงศักดิ์เล็กด้วยครับแสดงให้พงศักดิ์เล็กเห็นแล้วว่าพี่ยังไม่หมดนะน้องอย่าเดินมามั่วๆโอ้ต้องบอกต้องชื่นชมครับคมพยัคฆ์นี่จิตวิทยาในสุดยอดครับสายชัยไม่ภาพตัดมาบางคนเห็นว่าพงศักดิ์เล็กเดินจากมุมไม่บ่าไม่ใช่ครับคมพยัคฆ์ขอเสียงเชียร์ครับโอ้โหยังเป็นเชียร์ลีดเดอร์เองเลยนะครับคุณพยัคดูครับช่วงพักยกนี่โค้ชป๊อปบอกตัวสังเล็กต้องเวฟมากขึ้นโยกมากขึ้นนะครับเข้าไปต่อยเลยใช่ครับเพราะว่ามวยมากประสบการณ์อย่างคุณพยัคครับจะเดินเข้าไปทื่อๆไปต่อยกับเขาง่ายๆนี่เป็นไปได้ยากครับดูครับแม่มีเวฟหลบด้วยครับคุณพยัคดูครับไม่ปะทะนะครับคุณชายดูครับแม่ฝีมือเต็มตัวแล้วครับคุณพยัคคือถ้าชกจังหวะฝีมือครับคมพยัคฆ์นี่จะทำได้ดีครับครับจะทำได้ดีแต่ว่าวงในครับด้วยความสดความแกร่งของพงศักดิ์เล็กครับโอ้ยโอ้ยยังไงโอ้ยโดนแล้วครับโดนโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วโอ้ยเนี่ยพลาดจังหวะพลาดโดนนับจนได้ครับพงศักดิ์เล็กโอ้ยดูครับพลาดนิดเดียวครับ
แม่พันทีเดียวครับต้องนับเลยครับนับเลยครับโอ้ยไม่แน่นะครับดูครับดูสีหน้าครับเพื่อนร่วมค่ายนครหลวงนี่หน้าเสียเลยครับเอาเลยครับหน้าทีทองคมพยัคฆ์ครับคุณสายใจพลาดพลาดพลาดเอาละคมพยัคฆ์เก็บได้หรือเปล่านี่นะครับความประมาทพลาดนิดเดียวโอ้ยคมพยัคฆ์เอาละครับคมพยัคฆ์หน้าทีทองของเขาครับพยายามเดินเบียดจะปิดเกมให้แต่ว่าพงศักดิ์เล็กดูครับตีกันเชียร์ครับต้องป้องกันตัวนะครับให้พ้นนาทีนี้ไปก่อนครับเอาครับเริ่มดูดีครับคุณสายใจโอ้โหเริ่มฟื้นแล้วครับเมื่อสักครู่นี้นี่เราพลาดไปเลยครับจังหวะเดินเข้าไปโดนบวกเต็มๆครับร่วงลงไปเลยครับนับแปดครับพงศักดิ์เล็กลุกขึ้นมาได้ถือว่าสุดยอดเลยว่าตอนนี้ฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วความสดเนี่ยความสดโอ้โหจะน้อยอันตรายตลอดบอกแล้วนะว่าห้ามพลาดพลาดแล้วลงเลยนะครับนิดเดียวครับจังหวะเดียวเท่านั้นครับนี่ครับคือความเข้มข้นดูเดือดของ WP Boxing ครับวอร์พอยต์หมายเลข23จัดให้เลยครับติดตามกันเลยไปเลยครับเดือนหน้า21เมษายนครับโนพลอำนาจบ่าย2โมงฮุกขวาคมยักษ์นี่อันตรายเป็นไงล่ะนี่แหละครับโอ้โหประมาทไม่ได้ครับพงศักดิ์เล็กรู้เลยคิดว่าแบบเบอร์นะรู้เลยครับหมัดเดียวเท่านั้นครับดูหมัดเดียวลงออกนี่ประมาณใจแล้วอันนี้ก็คะแนนโอ้โหมีหัวใจครับมีหัวใจครับคะแนนมีหัวใจโอ้ยโดนฮุกซ้ายครับคมยักษ์โดนเหมือนกันต้องถอยแล้วเอาครับพงศักดิ์เล็กเอาคืนหรือเปล่าจ่าสแตมฟื้นมาครับมาแล้วครับมาแล้วจ่าคืนโอ้ยจังหวะนี้มาแล้วเป็นจังหวะเกี่ยวกันแล้วครับโอ้โหดูแฟนมวยครับแฟนมวยตะลึงทั้งเวทีเอาละครับเอาคืนบ้างพงศักดิ์เล็กนี่ยก11แล้วนะครับโอ้โหได้นับด้วยที่Work Point Studio หรือ Work Point Stadium นะครับโอ้โหยก11โปรสันเล็กคาดโดนนัดไปครับอันนี้ยกสุดท้ายยก12แล้วชิงดำหรือเปล่าโอ้โหติดตามกันเลยครับแม่เป็นเกมที่เข้มข้นแล้วก็คุ้มค่าการรอคอยจริงๆครับ BP Boxing เปิดตัวก็มันแล้วเอาละครับยกนี้ครับพงศักดิ์เล็กเปิดเกมแล้วครับเปิดไพ่ใบสุดท้ายครับถ้าจะพูดโดยรวมของสถานการณ์อยู่ค่อนข้างสูสีของสายชัยครับว่าพงศักดิ์เล็กต้องการความชั่วเลยครับเดินลุยแล้วครับโอ้โหใส่โอ้โหโอ้โหพงศักดิ์เล็กใครที่ใครอยู่อีกแล้วยังไงครับเป็นยกหักตีหรือเปล่าโอ้ยโดนเหมือนกันร่างกายของพงศักดิ์ต้องกอดอ้าวโอ้ยศักดิ์เล็กไม่ให้กอดไม่ให้กอดมาแล้วครับพงศักดิ์เล็กเข้าไปหุกซ้ายขวาหุกซ้ายโดนแล้วครับพงศักดิ์เล็กโดนแล้วคุณสายใจพงศักดิ์เล็กโดนตั้งตัวติดหรือเปล่าตั้งตัวติดหรือเปล่าทั้งโลกดูครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดครับดูครับยังมีโต้ครับยังต่อยผิดยังมีโต้ครับคมพยัคฆ์อย่าประมาทนะครับประมาทไม่ได้ครับยกที่แล้วนี่ความมันเห็นแล้วครับเสียงเชียร์ที่โอ้โหจะทึ่งเท้ากันมันเลยเอาละครับเอาครับอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาโอ้ยขวาแม่กดเตียงแล้วครับพงศักดิ์เล็กโดนบวกขวาเข้ามาทำตามโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโอ้ดูครับต้องถอยเลยครับจังหวะเดินเพลินๆครับคุณสายใจโดนบวกขวาครับนี่แหละเพลินๆแล้วโดนบวกแล้วจะโดนกรรมการเหมือนกันนะครับฟื้นแล้วฟื้นแล้วครับพงศักดิ์เล็กเดินต่อโอ้โหเนี่ยฟื้นแล้วฟื้นแล้วครับพยายามเบียดมาสองโอ้โหนี่ครับมวยคุณภาพสุดสายเลือดครับนี่คือสุดสายเลือด VP Boxing แห่งคุณภาพความมันไม่ต้องบรรยายมากมายดูตามเกมเอาครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปฮุกซ้ายครับแม่คงพยักหนีออกมาได้ครับแล้วก็ดูคะแนนจะออกมาอย่างไรเนี่ยยังดูลำบากกันนะครบยกเนี่ยดูไม่ออกแล้วคุณสายชายครับผมพยักมาได้นับด้วยมันจริงๆครับโอ้โหหรือว่าเราพลาดกันเลยโอ้โหหมดเสียงอ้าวโอ้ยครับแม่ครับอัปคัตอัปคัตซ้ายเอาอย่างไรครับโอ้สงสักเล็กแม่ลุมาครับมาเป็นชุดยังไงครับคุณพยักโดนเข้าไปเหนียวไปเหนียวไปแต่พยายามหันข้างครับให้เป้าเหลือน้อยลงครับคุณพยักดูความเก่าครับเป็นความเก่าล็อกเป็นความเก่าล็อกเอาล็อกอยู่เอาโดนเหมือนกันโอ้โหแต่ก็โดนนะครับแม่พยายามลดการลงมาให้เป้าเหลือน้อยครับหันข้างใช้หัวไหล่บังแล้วก็โดนครับผมสายเดินไม่หยุดครับสายใจโอ้โหเจ้าน้อยเจ้าน้อย35แล้วยิ่งเจ๋งเลยกันนี่ผมสายเล็กก็สดเดือดตั้งแต่ยกแรกจนยกสุดท้ายเลยครับซึ่งจะพีพีบ็อกซิ่งโอ้โอ้โดนแล้วครับดูอ่ะเอาไปยกแล้วถ้าจะครบยกแล้วนะครับ
ดูแล้วโอ้โหสู้กับสุดยอดจริงๆครับเอาครับคงศักดิ์เล็กวิ่งใส่แล้วครับใส่ที่ใส่แล้วใส่ที่หนึ่งชุดสุดท้ายโอ้โหจบครับผมสุดท้ายสุดยอดครับ WP บ็อกซิ่งโอ้โหเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมาดูภาพช้านะครับโอ้โหมันจริงๆศึกจะมีพี่บ็อกซิ่งนะครับคมพยักษ์กับคงศักดิ์เล็กนี่แหละครับแลกกันตลอดดูนะครับมีเอียงบ้างเจ้าน้อยโอ้ยเนี่ยครับฮุกขวาของคงศักดิ์เล็กก็ทำได้ดีคุณสายชัยครับน่าจะมีช็อตรับให้ดูแล้วครับเดี๋ยวดูดีๆครับคงศักดิ์เล็กโดนอะไรครับหลายคนอาจจะไม่ทันเห็นให้รักมวยทั้งสองคนคู่เอกของเราได้โดนอัปคัตโอ้โหต้องบอกว่าเป็นวัย35ปีที่มีคุณภาพจริงๆครับสำหรับคมพยักษ์ซินจิโดโจครับสังเกตว่าโดนดักอันนี้ก็โดนเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างโดนน่ะที่แน่คมพยักษ์ได้นับไปคณะกรรมการรวบรวมนี่โดนนะครับคะแนนให้เรานะครับผมวงนอกนี่จะเป็นเกมของคมพยักษ์ครับแต่ว่าวงในนี่เป็นเกมของพงศักดิ์เลยครับเบียดมากๆแล้วครับแล้วก็คมพยักษ์นี่ได้นับไว้ด้วยครับต้องมาดูแล้วครับคะแนนจะเป็นอย่างไรครับคุณสายชัยโอ้โหนี่จังหวะนี้โดนเต็มถือว่าทนมากครับเจ้าน้อยพงศักดิ์เล็กก็ทนครับก็โดนนี่นะครับนี่จังหวะนี้นะครับโดนเลยครับโอ้โหไปเกี่ยวแล้วในลงเลยดูนะครับดูครับตอนนี้โดนเต็มโอ้โหช็อตนี้ต้องนับแล้วครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนครับเครื่องดื่ม M150 ครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับแล้วก็ปุ๋ยตามาบินครับไฮไลท์สุดมากนะครับของทั้ง12ยกที่จัดไปในคู่เอกของเรานะฮะวันนี้ WP Boxing เปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่แล้วครับอีกสักครู่เดียวครับเราได้รู้แน่ฮะในศึก WP Boxing ของเรานะฮะการป้องกันแชมป์สภามวยโลกเอเชีย Light Flyweight 108ปอนด์ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ WP Boxing สนุกไหมครับเอาใครเป็นแฟนมุมน้ำเงินบ้างและมุมแดงใครเชียรและตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับผมขอเสียงเชียร์อีกครั้งหนึ่งก่อนประกาศกรรมการท่านแรกครับท่านธนินให้คะแนนฝ่ายน้ำเงิน115ฝ่ายแดง114กรรมการท่านที่สองครับท่านชัดชัยให้คะแนนฝ่ายน้ำเงิน115ฝ่ายแดง113และกรรมการท่านที่3ครับชัยยุทธให้คะแนนฝ่ายแดง114ฝ่ายน้ำเงิน113ทำให้เรามีแชมป์ WBC เอเชียคนใหม่คงพยักชินจิโดโจ We have a new champion of the light flyweight 108 pound WBC Asiaขอแสดงความยินดีด้วยนะครับให้กับผู้ชนะของเราครับคมพยักษ์ชินจิโดโจใช้ความเก่าในการคว้าแชมป์ไปในวันนี้นะครับผมเอาละครับขอเชิญ
คาดเข็มขัดนะคะของ WBC Asia Light Flyweight 108ปอนด์ครับขอเชิญคุณเกียรติครับผมคงพยักษ์ชินจีเดอโจยินดีด้วยครับผมถือว่าท่านได้เยี่ยมมากๆเลยนะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นด้วยครับถือว่าท่านได้เยี่ยมมากๆเลยสุดฝีมือจริงๆครับเป็นหนึ่งไฟท์ที่โอ้โหแฟนๆประทับใจจริงๆครับทั้ง12ยกครับผัดกันขึ้นผัดกันลงนะฮะ